ัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาชมมะละจีนอุ้ยลูกย้ายใหญ่กำลังดกดีเลยที่จริงว่าจะเอาไว้ในขวดโค้กอย่างที่เขาทำนะป้องกันแมลงวันทองเห็นไหมนี่ลูกนี้กำลังขึ้นมาหามากเลยค่ะทุกคนส้มจีดดูลูกส้มจีดส้มจีดใบด่างเนี่ยเอาลูกเขาไปใส่ลาบได้ไหมนี่มีน้ำหรือเปล่าส้มจีดลูกดกมากเลยดูดิดกมากเลยค่ะทุกคนมากเลยเดี๋ยวมาดูไอ้นี่ดูพริกกันค่ะทุกคนเราเพิ่งจะลงนี่ในถุงสั่งถุงไอ้นี่มาบอกว่ามันจะทนได้หลายปีลองดูเนาะเนี่ยปลูกพริกในนี้ผัดแพรวก็งามงามผัดแพรวพันนี้จะเป็นใบด่างๆอันนี้สละแหน่ค่ะสละแหน่อันนี้สลัดอาจจะไปเอาไปลงหลังบ้านได้แล้วนี่อันนี้ก็สลัดอันนี้ดูปลูกในกระป๋องถั่วกระป๋องถั่วแบ่งขายแล้วกระป๋องเยอะแยะอันนี้มะเขือนี่มะเขือเทศนี่เดี๋ยววันนี้จะเอามะเขือเทศไปลงบ้างนี่เดี๋ยวจะถอนไปลงดีกว่านอกแล้วค่ะสามนี่มะเขือเทศลูกท้ออันนี้มะเขือเทศเชอร์รี่เอาลูกท้อไปลงก่อนใช้เวลานานลูกท้อไปลงชุบโอ้ย ladies กำลังจะมีหัวทุกคนนี่ไหนนี่หัวเล็กๆกำลังจะขึ้นมาอันนี้หอมญี่ปุ่นดูโอ้ตาการงอกเพียบเลยหอมญี่ปุ่นนี่เห็นไหมในนี้นี่คือหอมญี่ปุ่นหมดนะคะทุกคนนี่ก็สลัดค่ะสลัดคอร์สอันนั้นพริกหวานก็มีอู้ไม่ได้แยกจะแยกพริกหวานลงแล้วเนี่ยพริกหวานก็ยังไม่ปลูกอันนี้ผักชีอันนี้ใบแมงลักต้นหอมญี่ปุ่นต้นใหญ่แล้วดูอันนี้ผักไอ้นั่นผักเกาหลีดูเคลของเราค่ะทุกคนงามมากเลยเคลงามมากเลยอันนี้คือผักหน้าร้านค่ะวันนี้ฝนตกไปปล่อยผักสดชื่นเลยผักหน้าร้านความสวยงามมากเลยวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ